ตอนนี้นะครับคุณสุธรรมพัชรศาสตร์ก็กำลังประพรมน้ำมนต์ให้กับทีมเรือยาวแข่งขันประเพณีแข่งขันเรือยาวครั้งที่59ประจำปี2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณพระคุ้มของใจนะครับอำเภอเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งปีนี้นะครับสนุกสนานรับประกันความสนุกสนานและความมันท่านรองสายันครับคำถามต่อไปครับนะครับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแสดงชุดฟ้อนรำจำรูนเรือเมืองเพชรบูรณ์ให้กับท่านประธานในพิธีแล้วก็แขกผู้มีเกียรติได้รับชมนะครับจากสถานที่อยู่จากโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เรียนเชิญท่านนายอำเภอนะครับกล่าวรายงานกับท่านประธานในพิธีแล้วก็จะเชิญท่านประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีประจำปีพร้อมทั้งกล่าวเปิดงานลั่นคล้องแล้วก็กดเปิดแพรป้ายเปิดงานประจำปีปีนี้ครับเป็นลำดับต่อไปให้พระท่านกลับวัดก่อนเนาะแต่เตรียมสถานที่ให้ท่านประธานกับแขกผู้มีเกียรติในประพิธีนั้นได้ชมการแสดงจากโรงเรียนหลวงเก่าพิทยาคมนะครับซึ่งอำนวยการฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการอภิพัฒน์ทองชัยนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงการแสดงในชื่อชุดฟ้อนจำรูนเรืองเมืองเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นการนำเสนอให้แขกผู้มีเกียรตินะครับได้รับชมของดีในอำเภอหลวงเก่าของเรานะครับแต่นอกจากชุดฟ้อนรำแล้วนะครับปีนี้นะครับเป็นประจำทุกปีก็มีวงดุริยางค์นะครับจากโรงเรียนหลวงเก่าที่นี่คงมาบรรเลงแล้วก็การศึกษาวิชาทหารนะครับจึงแสดงความเข้มแข็งแข็งแกร่งนะครับของการจัดการแข่งขันเรือยาวก็มาในพิธีอัญเชิญด้วยพระราชทานในปีนี้ด้วยขอเวลาจัดสถานที่ให้ท่านประธานและแขกผู้มีเกียรตินะครับได้รับชมการแสดงจากโรงเรียนหลวงเก่าพิทยาคมสักครู่ครับกำลังจัดเตรียมปรับที่นั่งเพื่อให้ชมการแสดงอย่างชัดเจนนะครับขนาดนี้